สวัสดีครับเพื่อนๆลองจินตนาการกันดูว่าถ้าเพื่อนๆกำลังบินอยู่บนเครื่องบินอย่างแฮปปี้แต่กลับลงเอยด้วยการที่จู่ๆเครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินบนน้ำตามมาด้วยเสียงเตือนภัยที่ดังขึ้นและเสียงผู้โดยสารกรีดร้องอย่างหวาดกลัวใช่แล้วการเดินทางด้วยเครื่องบินก็เป็นการผจญภัยในอีกรูปแบบหนึ่งที่เพื่อนๆคาดเดาไม่ออกกันเลยว่าจะเจอเรื่องไม่คาดฝันเมื่อไหร่และเวลาไหนวันนี้ทางช่อง THT TV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10สนามบินสุดแสนอันตรายจากทั่วโลกก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้ด้วยนะครับสนามบินครอสเชเวลในประเทศฝรั่งเศสครอสเชเวลแอร์พอร์ตตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,008 เมตรบนเทือกเขาเอลในประเทศฝรั่งเศสเป็นสนามบินขนาดเล็กที่ไว้รับส่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเล่นสกีโดยเฉพาะลันเวย์ของสนามบินมีความยาวเพียง525เมตรมีความลาดชันถึง 18.6%ถือว่าเป็นสนามบินที่อันตรายแห่งหนึ่งบนโลกและนักบินจะต้องมีความชำนาญในการนำเครื่องขึ้นหรือลงเป็นอย่างมากไม่อย่างนั้นมีโอกาสสูงมากๆที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่มีหมอกปกคลุมทำให้นักบินมองเห็นลันเวย์ได้ไม่ชัดเจนมากนักประกอบกับการที่ลันเวย์มีระยะทางการลงจอดที่ค่อนข้างสั้นตามที่กล่าวไปข้างต้นนั่นเองถือว่าเป็นสนามบินที่อันตรายอย่างมากแต่ด้วยเทือกเขาที่สวยงามโดยรอบจึงทำให้สนามบินแห่งนี้ติดอยู่ในสนามบินที่มีทัศนียภาพที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งบนโลก 9. สนามบินโคปาลิสเตตในวอชิงตันโคปาลิสเตตเป็นสนามบินชายหาดแห่งเดียวในรัฐวอชิงตันที่การลงจอดของเครื่องบินถูกต้องตามกฎหมายเป็นสนามบินอยู่บริเวณชายหาดบนเกาะกลางแม่น้ำโคปาลิสจะเปิดให้บริการโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำลดเท่านั้นลันเวย์เป็นชายหาดทะเลทอดยาวจากแม่น้ำโคปาลิสลันเวย์นั้นทำอย่างเรียบง่ายโดยทำเครื่องหมายที่ปลายแต่ละด้านด้วยเครื่องหมายสะท้อนแสงสีส้มที่ติดตั้งไว้ที่ปลายทางเหนือและใต้ของลันเวย์ลันเวย์ของสนามบินมีความยาว 1,066.8 เมตรและมีเครื่องใช้บริการสนามบินแห่งนี้เฉลี่ยเพียง16ลำต่อเดือนเท่านั้นซึ่งความเสี่ยงที่มาจากการเป็นสนามบินชายหาดนี้จะมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนได้อย่างถึงใจกันเลยทีเดียว 8. สนามบินไข่ตักในฮ่องกงสนามบินไข่ตักเป็นสนามบินที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮ่องกงซึ่งก่อปัญหาการอยู่อาศัยและความปลอดภัยการบินด้วยความที่เป็นสนามบินซึ่งมีรันเวย์สั้นทำให้การบินขึ้นลงอันตรายเป็นอย่างมากทำให้เสี่ยงเกินไปที่จะบินได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อผู้โดยสารและผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบปัจจุบันสนามบินแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วและปิดตัวลงในวันที่6กรกฎาคม1998หลังจากเปิดให้บริการแก่ประชาชนชาวฮ่องกงและทั่วโลกมาอย่างยาวนานถึง77ปีนับว่าเป็นสนามบินที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งบนโลก 7. สนามบินเทนซิงฮิลลารีในประเทศเนปาลสนามบินเทนซิงฮิลลารีตั้งอยู่ทางตะวันออกของเนปาลสนามบินแห่งนี้เป็นที่นิยมเนื่องจากถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังยอดเขาเอเวอเรสต์สนามบินแห่งนี้อยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,845 เมตรปลายสุดของรันเวย์มีลักษณะเป็นขอบหน้าผาสูงชันถึง700เมตรรันเวย์มีระยะทางเพียง460เมตรสภาพอากาศเลวร้ายกระแสลมรุนแรงแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งสำหรับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นระบบควบคุมการจราจรทางอากาศไม่ทันสมัยมากนักไม่มีแม้กระทั่งแสงไฟและมีกระแสไฟฟ้าใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนักบินที่มีประสบการณ์เท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้นำเครื่องลงจอดยังสนามบินนี้ได้
โดยจะต้องผ่านการฝึกฝนพิเศษในการนำเครื่องขึ้นลงอย่างน้อย100ครั้งและต้องมีประวัติการบินในเนปาลอย่างน้อย1ปีหกสนามบินบาร่าในสกอตแลนด์สนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะบาร่าซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศสกอตแลนด์แต่ที่น่าสนใจคือสนามบินแห่งนี้เป็นหนึ่งในสนามบินเพียง2แห่งในโลกที่ใช้ชายหาดเป็นรันเวย์ในเวลาน้ำขึ้นรันเวย์ของสนามบินแห่งนี้จะหายไปดังนั้นตารางบินของสนามบินแห่งนี้จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงและถ้ามีเหตุจำเป็นหรือเหตุฉุกเฉินให้ต้องนำเครื่องลงจอดในเวลากลางคืนก็จะใช้วิธีนำรถยนต์มาจอดเรียงและเปิดไฟเพื่อให้เกิดแสงสะท้อนบริเวณแผ่นโลหะที่ถูกเรียงไว้บริเวณชายหาดเป็นการนำทางให้นักบินสามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วมองว่าสนามบินแห่งนี้เป็นหนึ่งในสนามบินที่สวยงามที่สุดในโลก 5. ท่าอากาศยานนานาชาติมาเลในประเทศมัลดีฟท่าอากาศยานนานาชาติมาเลเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศมัลดีฟมีขนาดทางวิ่ง 3,200 เมตรหรือ 1,498 ฟุตอยู่ที่ระดับความสูง2เมตรจากระดับน้ำทะเลดูเหมือนว่าค่อนข้างท้าทายสำหรับนักบินในการจัดการกับเครื่องบินขณะขึ้นหรือลงและยังถือว่าเป็นประสบการณ์สุดตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวมัลดีฟส์อีกด้วย 4. สนามบินจุนโชอีวาเรกินในซาบาสนามบินแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะซาบาในหมู่เกาะรีเวิร์สทะเลแคริบเบียนถือเป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ที่มีรันเวย์สั้นที่สุดในโลกแห่งหนึ่งมีรันเวย์ที่สั้นเพียง400เมตรเท่านั้นเป็นสนามบินสำหรับเครื่องบินขนาดเล็กมีความสวยงามแต่แฝงด้วยอันตรายเช่นกันอีกจุดที่ถือว่าอันตรายที่สุดก็คือตำแหน่งของรันเวย์ที่ด้านหนึ่งเป็นภูเขาสูงส่วนอีกด้านเป็นหน้าผาและปลายสุดของรันเวย์ทั้งสองข้างเป็นหน้าผาทั้งหมดซึ่งถ้ามีอะไรผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นตอนขึ้นหรือตอนลงก็จะตกลงไปในทะเลทันทีมีเครื่องบินเพียงไม่กี่รุ่นที่สามารถลงจอดที่นี่ได้นักบินที่ขับก็ต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและประสบการณ์สูงเท่านั้นจึงจะนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัย 3. สนามบินเทรูไลน์รีจิโนลในโคโลราโดสนามบินเทรูไลน์รีจิโนลเป็นสนามบินพาณิชย์ที่สูงที่สุดในอเมริกาและเป็นสนามบินที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกมีความสูงถึง 2,767 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสนามบินสามารถขยายได้ถึง542ไร่และมีรันเวย์เดียวแต่ละวันจะมีเครื่องบินมาลงราว73ลำต่อวันบ่อยครั้งที่สายการบินโดยสารจำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินอื่นเนื่องจากสภาพการลงจอดที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างกระทันหันเกิดจากลมบนภูเขาที่รุนแรงในช่วงฤดูหนาวเป็นหนึ่งในสนามบินที่แสนอันตรายและสวยงามในเวลาเดียวกัน 2. สนามบินมาเดียร่าในโปรตุเกสเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าซานตาคาตารินาแอร์พอร์ตอยู่บนเกาะมาเดราประเทศโปรตุเกสตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและมหาสมุทรสนามบินแห่งนี้เปิดเมื่อประมาณปี1964รันเวย์มีความยาว 1,600 เมตรหรือประมาณ 5,249 ฟุตเนื่องจากความยาวของรันเวย์ค่อนข้างสั้นทำให้นักบินต้องใช้ความชำนาญในการลงจอดเป็นอย่างมากและอาจจะเกิดความยากอีกเท่าตัวในการลงจอดรันเวย์ที่มีพื้นที่จำกัดอย่างนี้อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์โดยรอบก็เต็มไปด้วยภูเขาสูงและใกล้มหาสมุทรก่อนจะลงจอดนักบินต้องเล็งเป้าหมายให้ชัดเจนโดยตั้งเป้าว่าจะลงจอดที่ภูเขาและเหยียบเบรกให้ตรงกับรันเวย์เพื่อลงจอดให้ได้ตามเป้าหมายแต่กระนั้นสภาพภูมิอากาศทั้งลมที่พัดผ่านมหาสมุทรซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดความเสี่ยงในการลงจอด
ไม่ให้ตรงตามการคาดคะเนของนักบินได้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นประสบการณ์ของนักบินจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เที่ยวบินนี้ปลอดภัยนั่นเอง 1. สนามบินสวาบาร์ดในนอร์เวย์สนามบินสวาบาร์ดเป็นสนามบินที่อยู่เหนือสุดของโลกลันเวย์มีความยาว 2,483 เมตรสนามบินนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามบินที่อันตรายที่สุดและมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากต่อการขึ้นและลงจอดอันเนื่องจากสถานที่ตั้งของมันอยู่ล้อมรอบภูเขาน้ำแข็งและมีสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทำการบินสนามบินแห่งนี้มักเผชิญกับอากาศที่เลวร้ายอยู่เกือบตลอดเวลามักทำให้เกิดอุบัติเหตุเครื่องตกนั่นทำให้มันถูกจัดเป็นสนามบินที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10สนามบินสุดแสนอันตรายจากทั่วโลกถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ของทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอขอบคุณครับ